n o p ด d o สตอรี่อ l ไลฟ changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับ Getting Back to Happy ของคุณ Mark and Angel งเจลเชอ f ์นะก็หยิบบทนี้เข้ามานะครับบทนี้ชื่อว่า What to remember when everything goes wrong ก็คือสิ่งที่เราควรจำไว้เวเมื่อเมื่อทุกอย่างมันดูผิดพลาดไปทั้งหมดเลยนะครับมันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจนะบางทีบางทีมันก็ดูแปลกนะว่าเวลาเราเราเราผิดพลาดเรื่องอะไรเนี่ยมันเหมือนกับดึงดูดความผิดพลาดมาไปทุกเรื่องเ่ยสังเกตไหมเช่นอันนี้อันนี้ชวนคุยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าสิ่งที่เราต้องจําไว้เวลาเราผิดพลาดไปทุกเรื่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นตอนเช้าทะเลาะกับ สามีหรือภรรยาไปที่ทํางานก็โดนนายด่าทําไมมันต้องมาเป็นวันเดียวกันนะใช่ไหมแล้วเราก็กลับบ้านก็รถติดฝนตกอะไรแบบมันจะเป็นแบดเดย์อะแล้วแบดเดย์มันทําไมมันต้องมารวมกันอยู่ที่วันเดียวส่วนตัวผมผมผมคิดว่ามันมี2ประเด็นนะประเด็นแรกเนี่ยอารมณ์เรามันมันมันเชื่อมโยงกันอะเช่นพอไปทะเลาะกับคู่ชีวิตเราหรือทะเลาะกับลูกทะเลาะกับพ่อแม่เนี่ย พอไปที่ทํางานเนี่ยอารมณ์เราจะขุนมัวโดยธรรมชาติเพราะนั้นเนี่ยเวลาเรารมเราขุนมัวมันมีโอกาสละที่จะทํางานผิดพลาดได้ง่ายก็มีโอกาสจะถูกนายดา่าได้ได้ได้สูงเพราะฉนั้นเนี่ยมันมันมันเหมือนกับวันนี้ทาไมมันซวยอย่างนี้วะเพราะว่าอารมณ์เราเป็นแบบนั้นตอนเย็นกลับบ้านทําไมรถมันต้องติดวันนั้นด้วยจริงๆรถมันติดทุกวันแหละครับแต่ว่าวันนั้นเป็นวันที่เรารู้สึกแย่มาตลอดทั้งวันไงเราก็เลยรับไม่ได้กับไอ้การที่รถติดฝนตกน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่2จริงๆแล้วผมว่าบางทีวันนั้นไม่ได้เป็นวันที่แย่หรอกมันอาจจะเป็นวันธรรมดาเพียงแต่ว่ามันเป็นวันที่เราไปโฟกัสสิ่งที่แย่คือคือจริงๆออพอเราเริ่มทะเลาะกับสามีหรือภรรยาเราเรียบร้อยคู่ชีวิตเราเรียบร้อยเนี่ยไมเคิลเราเป็นนกาทีฟละเราจะมองแต่แต่สิ่งแย่ๆ,ๆละหัวหน้าเราอาจจะมาตักเตือนเราจริงๆเขาตักเตือนเราเป็นเป็นประจําอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่วันนั้นเราจะรู้สึกเจ็บมากที่สุดเลย เพราะว่าเราโฟกัสสิ่งที่แย่มันก็เลยทําให้แบบสิ่งสิ่งที่เราโฟกัสมันจะขยายใหญ่หญกลับบ้านจริงรถมันก็ติดทุกวันแหละติดแบบนี้แหละเพอเวันนี้อาจจะติดน้อยกว่าวันอื่นด้วยแต่เราไปโฟกัสสิ่งที่แย่มันก็จะเป็นแบบนั้นนะคราวนี้กลับมาเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณลองดูดิว่าเวลาทุกอย่างมันดูแย่ไปหมดเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะจําไว้มีอะไรบ้างนะข้อที่1นนะเขาบอกว่าให้มองว่าความเจ็บปวดมันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตนั้นถ้าเมื่อไหรก่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าโอ้ย oh, ทำแย่งเงี้ยสมัครเรียนคนก็ไม่รับสมัครงานก็ไม่ได้ทำงานอยู่ก็โดนไล่ออกทะเลาะก,กับพ่อแม่ทะเลาะก,กับลูกทะเลาะก,กับสามีภรรยาจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนหลักสูตรคิดแบบนี้มันเหมือนหลักสูตรที่จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นเพราะเราจะผ่านสิ่งพวกนี้มาได้นะในที่สุดมันต้องผ่านไปนะมันก็เหมือนเรากราดดวยกราดดวยก็เหมือนจบการศึกษาหลักสูตรเรื่องเรื่องชีวิตแย่ๆ คือไม่ได้แปลว่าจบการศึกษาแล้วชีวิตแย่ๆมันจะหายไปนะแต่ว่าเราจะเราจะ,ร,าจะรับมือกับมันได้ละเราจะรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องแย่นะเช่นเช่นผมยกตัวอย่างนะสมัครงานครั้งแรกแล้วเขาไม่รับเราเนี่ยเราเป็นเรื่องที่มันเจ็บปวดนะดูเราไม่มีคุณค่าเลยแต่พอที่สองไม่รับเราเราจะเริ่มรับกับสิ่งนี้ได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 ,ดีขึ้นบอกอืมพอที่ที่สามไม่รับเราก็โอเคก็สู้ต่ออะไรเงี้ย ส่วนตัวผมเนี่ยผมผมเคยมีมีประสบการณ์จริงๆอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องสมัครงานนะแต่ว่าเรื่องที่ทําให้ผมรู้สึกแย่ได้ประจําก็คือเรื่องงานวิจัยผมชอบงานวิจัยครับแต่ว่าพอทํางานวิจัยแล้วเราส่งไปที่วรารสารโดยเฉพาะพวก international journal วรารสารต่างประเทศนะที่มันดีๆเนี่ยมันจะถูก Reject Reject ก็คือถูกปฏิเสธแล้วบางคนเนี่ยเขาใช้คําพูดที่มันไม่ได้รื่นหูนะักเขาก็จะคอมเมนต์มาว่างานนี้ แย่มากไม่มีคุณภาพมีจุดอ่อนเต็มไปหมดเขาก็จะปฏิเสธมาใหม่ๆนี่เฮิร์ตมากนะเคยทั้งเฮิร์ตทั้งโกรธเคยมีทั้งคู่เฮิร์ตนี่คือแบบโอ้โหเรามันไม่ได้เรื่องขนาดนี้เลยหรอโกรธนี่เคยมีว่าไอ้คนอ่าเนี่ยเก่งสักแค่ไหนวะอารมณ์แบบนั้นเลยแต่พอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆถ้าคุณส่งไปในวารสารที่ดีพอเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการปฏิเสธเนี่ยเป็นเรื่องปกติ สิ่งที่ผมส่งไปตอนนี้ผมไม่ได้คาดหวังว่าส่งไปแล้วเขาจะรับเลยนะครับส่งไปนี่ผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงม,มีจดหมายปฏิเสธกลับมาแหละแต่ถ้าไม่ส่งนี่มันมัน,ม,นมันสูตรแน่นอนก็ลองดูครับปฏิเสธมาถ้าเขาใช้เขามีให้คมแนะนําที่ดีแล้วก็ไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นถ้าเขาใช้คําที่ไม่ดีก็ทิ้งวางมันไว้ตรงนั้นนะครับตอนนี้ผมก็เติบโตขึ้นมาเติบโตไม่ได้แปลว่าอายุเยอะขึ้นนะเติบโตหมายถึงว่าผมเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจเรื่องงานวิจัยอย่างเงี้ยมากขึ้น เพราะนั่นอาจารย์น้องใหม่ที่เข้ามาเนี่ยผมก็จะบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกโดนปฏิเสธแน่นอนจะก,กลัวทำไมเพราะนั้นส่งไปผมเองโดนเลยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งมาเขาหรอกนะแต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วรเฟสเซอร์ดังๆที่ผมรู้จักก็โดนปฏิเสธมากกว่าผมอีกนะอ่ะข้อ2นะเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันชั่วคราวทั้งนั้นมันเหมือนคําที่เราบอกว่าแล้วมันก็จะผ่านไปไม่ไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะครับมันจะอยู่พับเดียวแล้วมันก็จะ มันก็จะผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเรามีแบ d เ a y ที่ผมเล่าให้ฟังนะทะเลาะกับที่บ้านทะเลาะกับบนหน้ารถติดฝนตกน้ําท่วมอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้อยู่นานหรอกวันนั้นก็จะจบไปแต่วันใหม่ก็จะมานะเอ่อบางอย่างอาจจะไม่ได้ผ่านไปแค่วันเดียวแต่ว่าสุดท้ายมันต้องผ่านเนาะผมยังไม่เคยเห็นอะไรที่แบบว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันแล้วยังยังยังเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาตลอดยาวนานแทบไม่มีเลยนะ ก็มันก็เป็นเหมือนกําลังใจเวลาเราเจอทุกอย่างที่มันแย่นะว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแหละทุกอย่างมันแค่ชั่วคราวถ้าเขาเปรียบเทียบว่าจิตใจเราเหมือนท้องฟ้าส่วนอารมณ์มันเหมือนเหมือนเหมือนเมฆฝนบางทีมันเจอวันแย่แย่เราก็รู้สึกดาวรู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธรู้สึกกุดหงิดมันก็เหมือนเป็นเมฆที่คลึ้มเข้ามาบดบังท้องฟ้าแต่ว่าเราเคยเห็นเมฆที่คลึ้มตลอด3 6 5วันไหมน้อยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะมีแสงแดดที่สดใส แต่เดี๋ยวสักพักอาจจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นไม่คลึมก็มาอีกนะมันก็ชีวิตก็เป็นแบบนี้นะมันก็จะวนเวียนไปนะครับมาอันถัดไปนะครับอันที่3ามนะเขาบอกว่าการที่เราวิตกกังวลหรือการบ่นเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยอย่างเคสเมื่อกี้นะทะเลาะกับที่บ้านโดนเจ้านายด่ารถติดฝนตกน้ําท่วมอะไรเงี้ยผมถามว่าการที่เรากังวลจะช่วยทําให้เหตุการณ์พวกนี้ดีขึ้นไหมแทบไม่เลยนะแทบไม่เลยบน่น ให้มันเฮงซวยเงี้ยรถติดโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยแย่จริงรถรถโล่งเลยไหมไม่น้ําหายท่วมเลยป่ะไม่ฝนจุดตกป่ะเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะมากังวลหรือบ่นเนี่ยนะลองส่วนตัวผมผมอันนี้ผมแนะนํานอกเหนือจากหนังสือนะมองมองสองมุมผมว่าเรามาชิปฟโฟกัสให้มามาดูเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นในวันที่มันแย่ๆนะ ไอการที่เราได้ทะเลาะกับที่บ้านเนี่ยมันมีอะไรที่ที่เป็นประโยชน์กับเรามั่งเช่นอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราเข้าใจเขาก็ได้นะ <S <S ผมไม่ได้บอกว่าการทะเลาะเป็นสิ่งดีแล้วพยายามจะมาบิดว่าเฮ้ยดีใจจังเลยทะเลาะกับสามีมาทะเลาะกับภรรยามามีความสุขจังเลยไม่ใช่นะครับทะเลาะไม่มีความสุขทะเลาะหุ่นยิดแต่แทนที่จะไปโฟกัสที่หุ่นงิดแล้วก็นั่งดา่าสามีหรือภรรยามาตลอดเวลาขับรถเนี่ยลองคิดดูว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการทะเลาะครั้งนี้บ้างอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราเข้าใจเขา เจ้านายด่าเราแทนที่เราจะมาหง่หงิดอย่างเดียวนะคือหง่หงิดเป็นธรรมชาติอยู่แนละ้วคนโดนด่าจะไม่หง่หงิดได้ไงผมไม่ได้บอกว่าออ้ยดีดีจังเลยเจ้านายดา่าอุย้ยมีความสุขไม่ไม่ไม่มีความสุขก็ไม่มีความสุขครับแต่ว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากคาด่าเจ้านายมั้งเออหรือว่าเรื่องนี้จริงๆเป็นข้อบกพร่องจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะด่าเราเกินเลยถึงแม้เขาจะใช้คําพูดที่ไม่สุภาพแต่ว่าเออเราอาจจะต้องนั่งคิดนะว่าวิธีจะทํำยังไงให้ให้เราทํางานได้ดีขึ้นฝนตกรถติดน้ําท่วม นั่งบนมันไม่ได้ช่วยอะไรไงลองดูดิประโยชน์อะไรที่เกิดขึ้นจากฝนตกรถติดน้ําท่วมมั้งไม่เอเน้นอีกทีนะไม่ใช่ว่าโอ้ยดีใจจังรถติดนี่คือความสุขในชีวิตของเราไม่ใช่ไม่ใช่ความสุขเราไม่อยากรถติดแต่มันติดอยู่แล้วทําไงดีฟังพอดแคสต์สิไหมเรียนคอร์สออนไลน์ที่มันไม่ต้องไม่ต้องใช้สายตามองกราฟอะไรเงี้ยที่เขาพูดดีไหมอะไรก็ตามที่มันจะสร้างประโยชน์ให้กับเรานะครับ ก็ข้อนี้ก็เป็นคําเตือนเนาะว่าการวิตกกังวลหรือว่าการบ่นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรมากนักนะครับถัดไปนะข้อที่4เนาะเขาบอกว่าแผลเป็นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งถ้าคุณผ่านมันมาได้เนี่ยคุณมีแผลเป็นแล้วล่ะแผลเป็นมันก็คือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดมีใครในโลกนี้ไหมว่าอยากอยากทำให้เกิดแผลเป็นไม่อยากแผลเป็นน่าจะเกิดจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมเกิดโดนมีดบาดตกบันไดหรืออะไรไม่รู้มันจะเป็นแผลเป็น แต่แต่เราจะมองแผลเป็นนะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็ผ่านตรงตรงจุดนั้นมาแล้วนะโดนไล่ออกเนี่ยเป็นแผลเป็นเราไม่อยากโดนไล่ออกใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเรายังเซอร์ไวส์อยู่นะถึงแม้มันจะสครัคเกิลมากสครัคเกิลก็คือโอ้ยลาบากลําบนมากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราผ่านมันมาแล้วครับเราจใจดีนะอันนี้ต่อยอดไปให้อีกเรา ให้ข้อคิดกับคนที่กําลังอยู่ในช่วงที่แย่ๆยังยังได้เลยครับคุณไปดูนักพูดที่เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเกือบทุกคนเลยเขาจะผ่านสิ่งเลวร้วายมาทั้งนั้นนี่ผมอ่านหนังสืออยู่อีกหลายเล่มเลยนะสองอยังไม่น้อยสองเล่มอ่ะที่เขาพูดถึงเรื่องเรื่องราวที่แบบบางคนแบบเกือบจะโฮมเลสนะบางคนก็แบบหนีออกจากบ้านทะเลาะกับพ่อแม่ แต่ตอนนี้ทั้งสองคนนี้ก็ประสบความสําเร็จแต่พวกนั้นคือแผลเป็นเขาเขาว่าแผลเป็นนั้นมาเป็นตัวตัวสร้างเสริมกําลังใจว่ามันคือมันคือร่องรอยหรือว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งตอนนั้นเขาอาจจะทําผิดพลาดเขาอาจจะเดินทางผิดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาก็ผ่านมาันมาได้นะครับอ่ะอันที่5เนาะเขาบอกว่าการที่เราผิดหวังการที่เราผิดพลาดเนี่ย ในแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนกับก้าวแต่ละก้าวที่จะบุ่งไปสู่สู่ความสําเร็จมันคล้ายๆเป็น stepping stone นึกนึกคำว่า stepping stone ไหมแต่เขาเขาใช้คําว่าผิดพลาดแบบเล็กๆนะไม่ใช่ผิดพลาดแบบครั้งยิ่งใหญ่นะถ้าผมพูดถึงธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ผิดพลาดแบบคุณต้องขายบ้านขายรถแล้วเป็นโฮมเลสเลยไม่มีบ้านอยู่เลยอันนั้นผิดพลาดเยอะไปเราเรายอมให้ผิดพลาดได้ครับแต่อย่าเยอะมากนะักเราอาจจะเสียเงินหมื่นนึงทําให้เราได้เรียนรู้ว่า วิธีการยิงโฆษณาแบบนี้ไม่เคยเวิร์กเลยเราอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราอาจจะโดนไล่ออกแต่ทําให้เรารู้ว่างานแบบไหนที่มันเหมาะกับเรางานแบบไหนไม่เหมาะกับเราจริงๆผมผมแถมด้วยคําว่า Everything Happen For Reason ดเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะม,มีเหตุผลบางอย่างเสมอวันก่อนเนี่ยผมไปโพสต์เรื่องนี้นะคือผมเคยบอกกับหลายๆคนที่เป็นเป็นเพื่อนผมอะว่าผมไม่ชอบงานบริหารเลย แต่ว่าสุดท้ายก็มารับตําแหน่งผู้อุ่งในการโครงการ MBA ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งผมก็คิดว่าเมื่อวานก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วนะว่าว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งซึ่งก็ลองดูครับก็เพื่อนผมก็เขียนมาบอกว่า e อฟพิทิงครับเป็น for reason แปลว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลของมันเสมอผมก็เชื่อว่าเหตุผลนั้นจะนําไปสู่สิ่งดีๆในอนาคตซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะตอนนี้นะว่ามันคืออะไรอ่ะมาดูข้อถัดไปนะครับเขาบอกว่า ความคิดเชิงลบหรือพฤติกรรมเชิงลบของคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของคุณคือบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าวันนี้เป็นแบดเดย์เป็นวันที่แย่เนี่ยเพราะว่าเราไปเจอคําพูดที่มันไม่ดีไม่ดีกับที่คนอื่นใส่เราอย่างเคสเมื่อกี้เนี่ยหัวหน้าด่าเราเฉยเลยทั้งทั้งนี้จริงเราก็ทางานเหมือนเดิมเพอร์เพอดีกว่าเดิมอีกหัวหน้าจะทะเลาะก,กับที่บ้านมาก็ได้แล้วก็มามาใส่ลูกน้องซึ่งไม่ควรทำนะครับแต่จริงๆนั้นนั่นคือปัญหาของหัวหน้านะไม่ใช่ปัญหาของเรา ถ้าเราเพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่หัวหน้าด่าเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ถูกต้องก็ปัญหาของหัวหน้านะหัวหน้าทําตัวแบบนี้หัวหน้าในอนาคตหัวหน้าก็ไม่มีใครรักหรือก็จะเป็นคนที่มีแต่คนรังเกียจนั่นคือแดร์ปโรบเบิ้ o t น o u r problem มันไม่ใช่ปัญหาคุณนะเป็นปัญหาของหัวหน้าแน่นอนเจ็บงุดหงิดชั่วเพราะมันด่าไม่ไม่ได้ไม่ได้มีที่มาที่ไปเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่อยากเก็บมาใส่ใจอะ คือผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่างั้นปิดเลยใครด่าเราเราก็บอกว่านั่นนั่นเป็นปัญหาเขาเป็นปัญหาเขาเราฟังนิดนึงก่อนฟังแล้วมันจริงไหมถ้าไม่จริงก็ปัญหาเขาละว,วิจารณญาณไม่ดีแล้วก็ใช้คําพูดไม่ดีด้วยถ้าจริงส่วนหนึ่งคือเราต้องปรับปรุงแต่อีกส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดเขาใช้คําพูดไม่ดีถึงแม้ก็จะพูดเรื่องจริงนะแต่คําพูดมันดูถูกเหยียดยามก็นั่นก็ปัญหาเขาไอ้ส่วนที่ที่ใช้คําพูดไม่สุภาพก็ปัญหาของเขาอีกนะครับ ถัดไปนะครับเขาบอกว่าอะไรที่มันควรจะมันมันจะต้องเกิดมันก็เกิดอ่ะคือคือหลายอย่างนะในชีวิตเนี่ยมันบังคับไม่ได้อ่ะมันควบคุมไม่ได้อ่ะถ้าเคสที่ผมเริ่มต้นมาฝนตกรถติดน้ําท่วมมันก็ต้องเกิดป่ะคือคือมันมันมันจะต้องเกิดแล้วคุณจะทํายังไงอ่ะผมผมเสนอว่าเรายอมรับในสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้ แต่เราแก้ไขในสิ่งที่เราคอนโทรได้อะไรที่เราควบคุมได้ควบคุมทําจัดการซชอะไรที่ควบคุมไม่ได้จบปล่อยปล่อยวางเสียเวลาที่เราจะมาวิตกกังวลมาเครียดเพราะมันคอนโทรไม่ได้นะถึงเครียดมันก็ผลมันก็ไม่ได้เปลี่ยนผมยกตัวอย่างนะเอาเอาเรื่องการสอบของนักศึกษาก็ได้ใกล้ตัวดีเพราะหลายคนอาจจะเป็นนักศึกษาที่ฟังผมเนี่ยสิ่งที่คอนโทรได้คืออ่านหนังสือถามอาจารย์เรียนหนังสือเข้าชั้นเรียนทําเต็มที่ครับเรื่องนั้น นั่นคือสิ่งที่เราคอนโทรได้แต่พอสอบไปแล้วไม่ว่าเราทําได้ไม่ได้เนี่ยหลังสอบเนี่ยไม่มีประเด็นต,ต้องก้องต้องกังวลละถามว่าทําไมอาจารย์ก็กลัวตกไงกังวลคุณกลัวตกแล้วมันทําให้คะแนนคุณเพิ่มขึ้นปะเปล่าเพราะฉะนั้นควรจะกลัวทําไมอ่ะถ้าตกมันก็ต้องตกปะแล้วเราก็หาวิธีการแก้ไขอีกทีหนึ่งว่าถ้าตกแล้วเราจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือจะทํายังไงก็ว่ากันไปเพราะสิ่งที่คนคุณคอนโทรได้มันจบลงตั้งแต่วันคุณสอบเสร็จแล้วอะ คุณสอบเสร็จแล้วปุ๊บแล้วมันจบแล้วอะคุณคุณทําอะไรกับข้อสอบมันไม่ได้แล้วคุณจะไปขออาจารย์บอกอาจารย์ขอทําใหม่ไม่มีใครเขาให้คุณทาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็คงแค่ยอมรับถ้ามันจะ f มันก็ต้อง F ป่ะแต่มันดีกว่าไหมที่คุณจะรู้สึกยอมรับกับมันแล้วคุณก็ใช้ชีวิตหลังสอบอย่างมีความสุขแล้ววันวันได้ f มาคุณจะเสียใจดีกว่าที่คุณกังวลอีกอีกอีกเดือนหนึ่งกว่าอาจารย์จะประกาศเกรดแย่แน่ชั้นแย่แน่ชั้นแย่แน่ แล้วคุณก็นอนไม่หลับมาเดินหนึ่งแล้วคุณก็ได้ f เหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดคุณกังวลแล้วคุณจะเปลี่ยน f เป็น a ได้คุณกังวลไปเลยนะครับอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะข้อสุดท้ายนะที่เป็นสิ่งที่คุณควรจําเวลาที่คุณรู้สึกรู้สึกแย่นะครับคือเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทําได้คือเดินต่อคือหลายอย่างเนี่ยมันเป็นอุปสรรคครับ แต่ว่าอย่าให้อุปสรรคหยุดยั้งเราจนกระทั่งเราไม่ทําอะไรเลยไม่ลุกขึ้นจากเตียงเลยอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันหยุดเรามากเกินไปเดินต่อไม่ได้แปลว่าต้องทําแบบแบบเดิมนะครับเดินต่ออาจจะทําเรื่องใหม่แต่แต่อย่าหยุดคือคือผิดหวังเนี่ยนะผมว่ามันพักได้คือไม่ใช่ว่าโอ้อาจารย์เพิ่งอกหักเ,เมื่อวานนี้วันนี้ห้ามเสียใจวันนี้ต้องต้องละเริงแล้วไม่ใช่คุณหยุดได้ แต่ไม่ใช่ว่าคุณอกหักมาปีนึงแล้วคุณยังไม่ทําอะไรเลยคือคุณคุณแบบชีวิตแบบไร้ค่าไม่มีความสุขตลอดทั้งปีเน,น่นานไปเดินต่อครับเดินต่อไม่ได้แปลว่าต้องหาหาแฟนใหม่อย่างเดียวนะเดินต่ออาจจะโฟกัสที่การทํางานโฟกัสกับบทบาทใหม่ๆหาเพื่อนทําในสิ่งที่ไม่เคยทําตอนมีแฟนอะไรเงี้ยอารมณ์แบบนั้นอ่ะผมสรุปให้ฟังนะครับว่าเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับผิดพลาดไปหมดเนี่ย คุณควรจะจําไว้ว่าจำอะไรไปบ้างนะครับ 1. คือความเจ็บปวดคือส่วนหนึ่งของการเติบโต 2. ทุกอย่างเกิดขึ้นมันชั่วคราวเสมอ 3. การวิตกกังวลและการบ่นไม่ได้ช่วยอะไร 4. แผลเป็นเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง 5. การผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินไปข้างหน้า 6. ความคิดเชิงลบหรือพฤติกรรมเชิงลบของคนอื่นเป็นปัญหาของเขาเ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะและ8สิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้ก็คือเดินต่อนะครับวันนี้คงไม่ยาวอะไรมากนะครับก็ช่วงใกล้ปีใหม่อาจจะเป็นช่วงที่หลายคนเฉลิมฉลองแล้วก็มีความสุขกับชีวิตซึ่งดีนะจริงๆผมอยากให้ทุกวันมันเป็น feeling ของการเฉลิมฉลองนะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนักหรอกแต่เอาเหอะนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปีที่ดีนะครับโอเคแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.